เส้นทางทอดยาวแค่ไหนมีคนคนนี้พร้อมใจอยู่ใกล้ๆเธอเธอจะไม่มีวันเดินลำพังเพราะฉันจะเคียงข้างเสมอจะสุขหรือจะทุกข์เป็นเพื่อนเธอให้รู้ว่าเธอไม่เดียวได้ถ้ายังมีลมให้พอหายใจขอไปถึงจุดหมายพร้อมเธอยาวแค่ไหนมีคนหนึ่งคนนี้พร้อมใจอยู่ใกล้ๆเธอเธอจะไม่มีวันเดินลำพังเพราะฉันจะเคียงข้างเสมอจะสุขจะทุกข์เป็นเพื่อนเธอให้รู้ว่าเธอไม่ถ้ายังมีลมให้พอหายใจขอไปให้ถึงจุดหมายพร้อมเธอสักวันเธอได้ไหม
ดยาวแค่ไหนมีคนหนึ่งคนนี้พร้อมใจอยู่ใกล้ๆเธอเธอจะไม่มีวันเดินลำพังเพราะฉันจะเคียงข้างเสมอจะสุขจะทุกข์เป็นเพื่อเธอไม่เดียวได้ถ้ายังมีลมให้พอหายใจขอไปให้ถึงจุดหมายพร้อมเธอสักวันก็รู้สึกไงครับกับผมชัยชนะในนัดนี้ครับก็ดีใจครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากครับแล้วเป้าหมายในเลขที่2ครับจะทำต่อไปครับไอ้เลขที่2ก็จะให้เสียประตูน้อยดีครับแล้วก็จะพาทีมร้อยเอ็ดขึ้นดิวิชั่น1ให้ได้แฟนบอลอยากจะบอกว่าเซฟดีมากครับก็อยากจะมีอะไรอยากฝากถึงแฟนบอลนะครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลชาวตลอดข่าวทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทุกนัดครับผมจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วจะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณครับอันดับที่หนึ่งของตารางแต่ว่าพี่ขอบอกว่าถึงแม้ว่าเล็กแรกเราจะได้เป็นอันดับที่หนึ่งแต่พี่ขอบอกว่าเป้าหมายของเราคือไม่ใช่แค่นี้เป้าหมายของเราคือการสู้สู่ในดิวิชั่นหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ถึงแม้วันนี้เราจะประสบความสำเร็จเป็นทีมหัวตารางเป้าหมายในเมื่อเป้าหมายเรายังไปไม่ถึงอย่าเพิ่งไปมัวชื่นชมกับดอกไม้ริมทางเดินหน้าต่อแล้วก็ทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จวันนี้นี่เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันมีทั้งพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วก็แฟนบอลก็จะไปกินด้วยแล้วพวกพี่พวกอะไรไปกินด้วยเดี๋ยวไอ้ร้านเนื้อย่างสะทองเดี๋ยวเตรียมห้องไว้แล้วเดี๋ยวอาบน้ำไปกินข้าวกันเอาขอบใจมากทุกคน